สวัสดีครับอยู่พี่เอานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นย้อนภารกิจเก่าๆนะมันจะมีภารกิจบางภารกิจที่พี่เอามีความรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างเช่นภารกิจที่419นะครับลาวิดจะมาสู้กับเรานะครับแล้วจะมีกองกำลังเดสปอนเป็นระยะนั่นเองความน่าสนใจก็คือสกินกระดูกนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นซอมบี้ได้นะครับถ้าเขาตายประเด็นคือถ้าเกิดพี่เอามฆ่าซอมบี้อะซอมบี้จะเกิดเป็นซอมบี้ไหมฟังใหม่อีกครั้งถ้าพี่อามฆ่าซอมบี้แล้วซอมบี้มันจะเกิดเป็นซอมบี้ไหมอ๋อไม่รู้ไปลองดูครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะได้เจอกับลาวิชด้วยนะครับผมลาวิชสกินธรรมดาถ้าเป็นสกินสายฟ้ามาพี่อามก็กรี๊ดเลยพี่อามตีเพื่อเราแน่นอนว่ายูนิตธรรมดาถ้าตายไปนะครับก็จะเกิดเป็นเดสแน่ๆกลับบ้านไปยำมาครับยิงเข้าหัวเข้าหน้าเข้าหลังตายโอเคก็จะเกิดมาเป็นซอมบี้นะครับพวกยูนิตธรรมดาพวกนี้เกิดเป็นซอมบี้แน่ๆอันนี้ไม่สงสัยไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะมีกองกำลังซอมบี้โผล่มานะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่ทำอยากรู้ว่าซอมบี้พวกนี้มันจะเกิดเป็นซอมบี้ไหมเดี๋ยวโชว์อ๋อไม่ตายอีกชึบตายซอมบี้ไหมเกิดครับผมสนุกแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพี่ทำฆ่าไออาร์ชิดอนตัวนี้ให้ตายไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่อาร์มีจอมเวทละโอเคจอมเวทมันจะชัดเจนแล้วจอมเวทพี่อาร์แรงด้วยนะอัพมาเต็มนะครับบึ้มดับดินโอเคจบกันไปครับหลังหักหลังแอนกันไปเจอโจมตีจากข้างหลังครับ326ดาเมจเจ็บๆจุกๆกันไปแล้วมันเป็นภารกิจสร้างได้ทันทีนะครับเอ้าพี่อาร์โดนซอมบี้กัดตายปะโถ่แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงจอมเวทของเราก็เกิดเป็นซอมบี้ครับเพราะว่าหลังสกินกระดูกโดนฆ่าตายมันจะเกิดเป็นซอมบี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยไม่ได้ครับเราได้ยังไงครับเราไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นภารกิจเสกซอมบี้ฉ่ำนะซึ่งก็สนุกดีเสกกันออกมาครับซอมบี้ทั้งหลายเหล่านี้ยูนิตธรรมดาเข้ามาโดนฆ่าตายก็จะเกิดเป็นซอมบี้แต่ซอมบี้เรากับซอมบี้เขานี่ซอมบี้เราก็ไม่ได้เก่งอะไรไปกว่าเขานะครับพยายามรอจอมเวทคนถัดไปจำไม่ได้แล้วว่าสร้างกี่คนแล้วนะครับจอมเวทนะครับคือยูนิตฝั่งตรงข้ามตายก็ฟื้นมาเป็นซอมบี้ฝั่งเราตายก็เกิดมาเป็นซอมบี้นะครับแต่เราอย่าตายเลยครับเพราะเราคือจอมเวทนะตายไม่คุ้มนะครับราคา 1,200 เอาอะไรมาคุ้มครับซอมบี้มันสร้างได้ฟรีๆจากการฆ่าเขาอยู่แล้วบึ้มหายบึ้มหายยำมาเป้าหมายเราคือซอสหวานนะครับแล้วภารกิจนี้มันสามารถที่จะเราสามารถที่จะเสกซอมบี้ได้แบบเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามซอมบี้มันโผล่มาเรื่อยๆไงเป็นภารกิจที่ซอมบี้โผล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ฉ่ำตอนนี้พี่ยามสร้างจอมเวทอะไรออกมาไม่ได้แล้วนะครับเต็มแล้วนะครับมันเต็มเกิน75แล้วน่ะโอเคเขาเป็นเลเซอร์ป้อมนะบึ้มเข้าไปจงเกิดออกมาเป็นซอมบี้ผีเดินผีคลานทั้งหลายโอ้โหออกมาอีกเพียบครับเพราะว่าเราโจมตีไปที่คนเก็บแร่เขานะพี่อาร์มจะเอาอาชิดอนกลายเป็นผีพาพิซซ่ายูนิตเรานี้แทบไม่เข้าไปโจมตีแล้วอะมินเนี่ยเรายืนเฉยเลยเพราะว่าซอมบี้มันอยู่หน้าบ้านเยอะจัดนะครับสร้างอะไรก็ไม่ได้แล้วครับยูนิตเต็มครับ population เต็มฮึชบึ้มเรารอให้ซอมบี้เราตีบ้านนะครับตอนนี้นะครับไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วมันจะมีซอมบี้บางตัวไปตีเขาอยู่หน้าบ้านเขานะในขณะที่ซอมบี้บางตัวก็ตีป้อมนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยซีที่37วิก็เสกซอมบี้ได้ฉ่ำๆอยู่นะภารกิจที่401นะครับลาวิดมาช่วยมีคิดชูและอาทิยอสมาช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวลองเล่นภารกิจนี้ดูไปเสกซอมบี้กันดีกว่าครับถ้าเราจะให้ลาวิดได้สกินเราต้องใส่สกินให้คนเก็บแร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่อาร์มจะใช้ลาวิดในการสร้างซอมบี้อีกแล้วมันสนุกนะพี่อาร์มเป็นมนุษย์โรคจิตนะครับชอบสร้างซอมบี้ครับเราจะได้เล่นกันในโหมดโกรัสสร้างได้ทันทีครับลาวิชมาแล้วครับไปเอาซอมบี้เขาก่อนเลยเอ้ยไม่ใช่ไปเอาซอมบี้ไปไล่ฆ่าเขาก่อนเลยเนี่ยลาวิชของเรานี่แหละยังโหดยังเถื่อนครับอย่าให้เป็นลาวิชสกินสายฟ้านะลาวิชสกินสายฟ้านี่โอ้โหบอกเลยว่าฉ่ำโอ้โหลาวิชตีไม่ค่อยเข้าเลยเหรอลาวิชสกินกระดูกดูซิว่าจะสามารถทำให้กลายเป็นซอมบี้ได้หรือไม่นะครับเรียบร้อยครับเกิดเป็นซอมบี้แล้วครับแล้วถ้าเกิดสเปียร์ตอนตัวนี้ตายนะมันก็จะกลายเป็นซอมบี้สเปียร์ตอนนะครับนะแล้วเราก็จะได้เป็นตัวแทงออกมาเออนั่นแหละลาวิดสกินกระดูกครับซอมบี้ฉ่ำครับเข้ามาโอ้โหกลับบ้านกันเลยเราก็ถูกเวลาไว้ครับเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเออนั่นแหละมาละ
เราจะไม่ฆ่าซอสบาทนะครับเราจะไปฆ่าไอ้นี่เลยโอ้ก็ไม่ได้อะเนาะเขาก็มาสู้กับเราอะนะครับเราก็ต้องฆ่าให้ได้สักคนนึงก่อนแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลาวิดเราตายโอเคตายกันไปครับเฮ้ยพี่สเปียร์ต้นจนตีเราลาวิดเกือบตายแล้วเนี่ยโอเคเราไปแซกคนเก็บแร่ดีกว่าครับชืบชืบเดินตามครับเดินตามฆาตกรรมโหดครับโชว์โอเคเรียบร้อยตายเขาก็คงเกลียดเราอะนะคนเก็บแร่นะครับเพราะเป็นเป้าเราเหลือเกินนะเราสู้ไม่ได้ครับเราสู้สเปียร์ต้นไม่ได้เราต้องมีซอมบี้ช่วยตีนะครับเราก็ต้องเสกซอมบี้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะคนเก็บแร่นายสู้เราไม่ได้หรอกตายโจมตีจากข้างหลังครับข้างหลังไหนครับไม่หลังเลยครับเดี๋ยวมันมีคนตามเรามาโอ้ถ้าเกิดเขากระโดดโจมตีเราได้นะโดนไปทีนึงเราได้จะตายนะครับซอสบาทพวกนี้เอาคนเก็บแร่ตายไปอีกสร้างมาเพิ่มก็ได้ชืบได้ซอมบี้สเปียร์ต้นมาอีก2โอเคครับสุดยอดตัวแทงของพวกเราได้มาอีก2คนแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยนั่นแหละเอากำลังจะตีแล้วตีไม่โดนอีกแล้วลาวิดนี้เก็บแร่ฉ่ำมากอ่ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับเราเน้นฆ่าครับเรียบร้อยได้มาอีก1เน้นเสกซอมบี้เออมาอีก2ตายโจมตีจากข้างหลังนี้คือจบเฮ้ยไม่ตายอื้อหือเสียดายถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่านะครับเราจะไม่ได้ซอมบี้นะโอ้ฝั่งนู้นไม่มีคนมาตั้งรับแล้วครับหมดแล้วครับจบเกมก็ได้ครับ yeah. เดี๋ยวนะแล้วอาเดยองอาเดยอนพี่อาร์มอยู่ไหนล่ะไม่มาสักทีอ่ะก็น่าจะเล่นเกิน2นาที3นาทีแล้วนะอาเดยอนน่าจะออกมาได้แล้วอาเดยอนคิดชูพวกนั้นนะครับหรือเขาไม่ออกมาศัตรูเรียกกำลังเสริมมานะครับเสริมมาขนาดไหนอู้เสริมฉ่ำอยู่อย่าไปไหนไม่ต้องไปไหนครับใครแหลมๆมาโดนเราแน่นอนจึ๊กโอเคตายกันไปชืบโอ้สเปียร์ต้นเอ้ยไม่ใช่สเปียร์ต้นซอสบาทเขาตีคนของเราเนี่ยที่ย้อใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับโอเคตายไปครับคิชูน่าจะเป็นกองกำลังเสริมของฝั่งนู้นนะไม่น่าจะเป็นกองกำลังเสริมฝั่งเรานะครับใช่ไหมเออนั่นน่ะตายเอ้ยยังไม่ตายอยู่นู่นมาพยายามจะทำให้คิชูกลายเป็นซอมบี้นะครับจะทำได้หรือไม่ครับไม่ทันกลับบ้านกันก่อนขอไปดูธนูคิชูก่อนยิงหัวไม่โดนอีกโดนป้อมดวลธนูเหรอมันดวลได้นะอย่าพลาดเด็ดขาดครับพอดีเมื่อกี้มันชิดป้อมไงเราพี่อัมก็เลยยิงไม่โดนเราจะเอาคิชูมาเป็นซอมบี้สเปียร์ต้นโอเคเสร็จละคิชูจบละจบโอเคครับได้คิชูมาเป็นซอมบี้สเปียร์ต้นเอ้ยไม่ซอมบี้สเปียร์ต้นพูดผิดผีปลาพิษน่าเสียดายเนาะมันน่าจะดาเมจตามคิชูนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นผีปลาพิษที่ปลาได้แรงที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นคิชูมันก็คือยูนิตอาชิดอนตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงธนูกันฉ่ำๆครับเรียบร้อยสกินกระดูกเหมือนจะไร้สาระนะครับแต่ว่าถ้าเกิดประยุกต์ใช้ดีๆนะพี่ยามขอบอกแล้วเป็นสกินที่ป่วนมากเลยนะไม่ธรรมดาสามารถที่จะเสกซอมบี้ได้โคตรป่วนอ่ะเออพี่ยามก็ชอบเลยอ่ะแล้วผมก็ยังคงรอภารกิจใหม่ต่อไปนะครับเขาน่าจะมาประมาณวันที่20มั้งก็อีกประมาณกี่วันนะ14วันบ้าบอรอนานเหลือเกินครับผมไม่เป็นไรสำหรับนี้พี่ยามพี่เซมเมอร์และเกมสติ๊กวอลเลกซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ